ครับเพื่อนๆอีกคลิปนึงนะครับจากคลิปที่แล้วที่ให้ดูการไถนะของเจ้างามนะครับการไถไร่อ้อยแปลงอ้อยแปลงนี้นะครับเดี๋ยวจะมาขยายความนิดนึงเรื่องของลักษณะของผานไถนะครับลักษณะของผานไถว่าเมื่อกี้นะมีการไถเบิกไถเบิกนะครับลักษณะของผานเป็นแบบไหนนะครับนี่ฮะนี่ลักษณะเป็นแบบนี้นะครับก็คือเดี๋ยวเอาขางับไว้นะครับนี่ฮะเวลาที่เรานี่นะเวลาที่ควายลากไปนะฮะนี่มันจะเกิดการเสียบดินแบบนี้และเห็นไหมมันจะมีเคิร์ฟนะมีเคิร์ฟตรงนี้นะเป็นรีเวิร์สตรงนี้นะก็คือนะครับดินนะครับก็จะพลิกกลับมารีเวิร์สมาฟูม้วนทิ้งลงไปตรงนี้นะครับรีเวิร์สก็คือการม้วนเองนะครับม้วนฟูนี่ฮะจะเป็นลักษณะแบบนี้นี่นะต้นอ้อยจะอยู่บริเวณด้านนี้นี่ต้นอ้อยจะคนอ้อยอยู่เป็นด้านนี้นะครับนี่เราก็จะไถพรวนทําแบบนี้นะครับทั้งสองฝั่งเดินมาด้านนี้ก็ไถบริเวณคนอ้อยด้านนี้พอพลิกกลับคืนนะพอพลิกกลับคืนปุ๊บนะสมมติว่าพลิกกลับคืนมาแล้วนะครับนี่พลิกกลับคืนมาอีกด้านนึงไถก็ลักษณะเดียวกันนะครับนี่อันนี้ผมลากให้ดูนะครับน่านี่ฮะนี่เห็นนะนี่คือกะแผนไถของไถเบิกนะครับส่วนนี้ก็คืออันนี้แอกน้อยนะครับแอกน้อยอยู่ที่ด้านหลังของควายนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นแอกใหญ่อันนี้อยู่ตรงอ่องคอใส่บนคอมันใส่บนคอนะครับใส่บนคอนี่ตาครับตาผู้เชี่ยวชาญอีกผานหนึ่งอีกผานหนึ่งครับนี่ตัวนี้ครับนี่ตัวนี้มันจะเป็นแบบว่าผมจะถ่ายด้านไหนนี่อันนี้ลากไม่ไหวแล้วมันหนักเนี่ยอันนี้เอาไว้ผ่าเนี่ยอันนี้จะเอาไว้ผ่ามันออกไปสองด้านมันใช่ครับมันเป็นสองใบเดี๋ยวตาอธิบายไปแล้วนะจะออกไปสองด้านเวลาลากมาเห็นไหมอันนี้ผมจับมือเดียวเนี่ยถ้าควายมันแดงเยอะๆมันจะก็คือจะให้ไถได้ลึกหรือเปล่าหรือตื้นเนี่ยก็ใช้ตัวเนี้ยถ้าลึกก็คือยกฟึบกดลงไปมันก็จะเบิกได้ลึกทันทีมันก็จะผ่าได้ลึกแต่ถ้าเกิดว่าเรากดตัวเนี้ยผ่านยกขึ้นอันนี้ก็จะเบาแรงควายก็คือไถก็คือเราเป็นคนกําหนดนะครับคนไถเป็นคนกําหนดว่าจะเบิกออกลึกมากน้อยแค่ไหนนะครับโอ้ยอิดเหนื่อยเมื่อกี้ผมไปฉีดฮอร์โมนนะใส่มันสำปะหลังนะครับเป็นฮอร์โมน T4 นะครับเดี๋ยวมันจะกลับไปกินข้าวครับช่วงกลางวันเดี๋ยวจะมาใส่ช่วงกลางวันจะมาใส่ปุ๋ยคอกนะครับที่แปลงอ้อยนะครับตาไถเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนเย็นไม่ตาไถกบยังไงตอนเย็นเนาะเดี๋ยวตอนเย็นตาแพกกับเจ้างามจะมาไถกบอีกรอบนึงนะครับนี่ฮะเรียบร้อยดีครับนี่เห็นไหมตรงไหนที่มันดินแข็งก็จะไม่ไถนะเพราะว่ามันค่อนข้างลําบากนะแล้วก็ดินมันแข็งควายก็จะหนักไถเอาไม่ลงนะดินมันแก่นก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวใช้จอบขุดนะครับนี่ใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงแล้วตาเนาะถึงไหมชั่วโมงหนึ่งนะเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เกือบหนึ่งไร่นะครับชั่วโมงหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วผมมาใส่ปุ๋ยก็ใส่ปุ๋ยนี่น่าจะนานหน่อยนะครับน่าจะใช้เวลาทั้งประมาณหนึ่งนะครับเดี๋ยวตอนเย็นตาก็มาไถกลบปุ๋ยอีกชั่วโมงหนึ่งนะครับก็จะเรียบร้อยขั้นตอนการแต่งกออ้อยของผมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะในส่วนของมันเข้าแรงครับเรื่องของน้ำแล้วทีนี้ผมอาจจะสูบน้ําใส่ต่อสายยางต่อท่อมาก่อนนะเพราะมีอยู่นะมีสาย PE มีอะไรแบบยาวๆมาอยู่นะครับอาจจะสูบใส่ก่อนเดี๋ยวอีกสักหน่อยจะต้องทําระบบน้ําที่เป็นระบบให้มันดีจริงๆนะเช่นระบบน้ําหยดนะผมตั้งใจว่าจะทําระบบน้ําหยดกําลังเช็คราคาของนะประเมินหลายๆเจ้านะครับเอาให้คุ้มค่าเราที่สุดถูกและดี
มีที่ไหนมีมันมีนะมันมีถ้าเราเลือกใช้นะครับก็บางอย่างบางยี่ห้อนะถั่วน้ำหยดผมมันก็ทีก็แพงเกินไปยิ่งของขึ้นห้างค่อนข้างแพงเพราะนั้นผมต้องเลือกดีแล้วก็ผมก็จะรอให้ฟูลเฮาส์นะครับจัดโปรโมชั่นลดราคาถังพันลิตรอีกรอบก่อนเดี๋ยวผมจะไปซื้อตอนนี้มัน2,900นะถังพันลิตรมันจะจัดโปรโมชั่นประมาณ2 เดือนครั้งนะฮะ1,900ต่อถังครับจาก2,900เหลือ1,900ก็ลดไป1,000ครับเดี๋ยวจะทำแทงน้ำบริเวณนู้นนะครับทำแทงเดียวใช้ทั้งสวนนะครับทั้งฟาร์มไก่ข้อไก่สวนพืชผักแล้วก็ฝั่งนู้นด้วยนะหลายอย่างนะครับบริเวณโรงงานของเรานะครับผมเคยถ่ายดูคร่าวๆไปแล้วรอบนึงนะเดี๋ยวมีโอกาสจะถ่ายดูอีกครั้งไม่ได้ถ่ายให้ดูสักทีเลยบรรยากาศของสวนของเราแบบเต็มๆนะฮะก็จะเน้นที่แปลงอ้อยซะส่วนใหญ่นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมกลับไปกินข้าวก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปถัดไปครับสวัสดีครับ